สาวช้ำใจยอมเป็นคนไร้บ้านเพื่อหนีการคลุมถุงชนหญิงสาวที่มีแซรู่จากชนบทของมณฑลหูเปยได้มั่นกับผู้ชายหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อ4ปีที่แล้วภายใต้การจัดการของครอบครัวของเธอแต่เธอนั้นได้ยื่นข้อเสนอให้ยกเลิกงานแต่งงานแต่ครอบครัวกับคิดว่าหากให้ลูกสาวหย่าร้างในอนาคตจะหาคู่ครองได้ยากและมันก็ไม่ดีสำหรับครอบครัวทำให้พ่อแม่นั้นปฏิเสธคำขอของลูกสาวโดยหญิงแซรู่หมดคำจะพูดกับพ่อแม่ของเธอด้วยเหตุผลนี้จึงวางแผนที่จะใช้วิธีส่งครามเย็นเพื่อให้ครอบครัวของเธอเปลี่ยนการตัดสินใจแต่พ่อและแม่ยังคงพยายามให้ลูกสาวของพวกเขายอมจำนนเข้าพิธีวิวาให้ได้ทำให้ฝ่ายหญิงทนไม่ไหวอีกต่อไปหนีออกจากการคุมถุงชนในวันวิวาทันทีซึ่งทางครอบครัวคิดว่าหญิงสาวแซรู่คงจะหนีไปไหนได้ไม่ไกลแต่เมื่อพวกเขาลองค้นหาทุกสถานที่รอบๆก็ไม่พบร่องรอยของลูกสาวแม้แต่นิดเดียวจึงได้ประกาศให้เงินรางวัล 100,000 หยวนเพื่อหวังว่าโลกภายนอกจะช่วยตามหาลูกสาวให้พบซึ่งหลังจากนี้ออกมาจากบ้านนานถึง4ปีในที่สุดครอบครัวก็ได้บอกแสของลูกสาวโดยชาวบ้านแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือหลังพบหญิงพเนจรรายหนึ่งเดินเตะๆอยู่บริเวณสุสานในเมืองตงวานมณฑลกวางตุ้งเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาในขณะที่พ่อและลูกสาวได้กลับมาพบหน้ากันอีกครั้งหญิงสาวแซรู่ก็น้ำตาไหลพากเริ่มร้องไห้ออกมาแต่ไม่พูดจากับพ่อเลยสักคำโดยเธอนั้นบอกเพียงแค่ว่าฉันอยากอยู่ในสุสานมากกว่ากลับบ้านทางด้านพ่อได้กล่าวว่าตนและภรรยาจะปฏิบัติต่อลูกสาวอย่างดีและความผิดพลาดแบบเดิมจะไม่ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่